สภาวะอาการของสังขารตัวแรกของอวิชชาที่มันโง่เลยนะโง่เพราะมันไม่รู้สังขารแล้วมันจะไปรู้ถึงขั้นวิญญาณได้อะไรนามรู้ไม่ต้องพูดถึงมันไม่ไปถึงเข้าถึงวิญญาณหรอกมันแค่ความสังขารนี่เขาก็ยังไม่ชัดเจนในการสัมผัสสังขารสังขารกายปรุงแต่งกายเขาทำเป็นนะเขาเอาไก่มาผัดกับกะเพรากับปรุงแต่งกะเพราขึ้นมาผัดกะเพราขึ้นมาแกงเขียวหวานเขาก็เอาอะไรอะไรมาใส่เข้าไปแล้วก็เป็นแกงเขียวหวานเขาก็ปรุงเป็นเขาก็ปรุงเป็นนะคือการปรุงเอาอันนั้นอันนี้มาใส่กันคนเนี่ยเละเลยให้มันเข้ากันสนิทเนียนจนกระทั่งแกงเขียวหวานคนที่ไม่รู้จักแกงเขียวหวานกินแกงเขียวหวานก็โอ้อร่อยแกงเขียวหวานแต่ทำยังไงเอาอะไรมาผสมอะไรไม่รู้รู้แต่ว่าแกงเขียวหวานแต่เขาไม่รู้ว่าแล้วแกงเขียวหวานเนี่ยผสมด้วยอะไรบ้างแล้วแยกธาตุแกงเขียวหวานออกดูเขาก็ไม่รู้อะไรเป็นต้นนี่คือไม่รู้สังขารแค่สังขารตัวเดียวนี่เขาก็ไม่แยกไม่แยะเขาก็ไม่เรียนไม่รู้กันแล้วทุกวันเนี่ยบื้อมีแต่พยัญชนะเป็นสังขารท่องไปถึงภพชาติโสกะปริเทวะทุกขะทุกขมนัสอุปายาสะท่องเก่งแต่เจาะเข้าไปถึงเนื้อในเนี่ยแค่สังขารเนี่ยเขาแยกกันบ้างไหมแล้วเขาก็หลงว่าเนี่ยปะโถเอ้ยคุณก็กินกะทิแกงเขียวหวานคุณก็กินไอ้แกงเครื่องแกงเขียวคุณก็กินกะทิกินมะเขือกินมะเขือมะเขือพวงคุณก็กินไอ้เขียวหวานไก่คุณก็กินไก่คุณก็กินอะไรต่ออะไรพวกนี้เอามาผสมกันแล้วเราก็แยกไปให้เห็นว่าโอ้ไก่มันควรกินไหมมันควรกินอะไรมากกว่ากันกะทิควรกินไหมควรเผ็ดมากไหมควรมันมากไหมอะไรคุณเกิดแต่เพราะเมื่อมันไม่รู้จักตัวสำคัญคือตัววิญญาณที่แจกไปเป็นจิตเจตสิกแจกไปเป็นเจตสิกต่างๆถึงขั้นเวทนาเวทนาเจตสิกนี่เป็นตัวสำคัญเป็นตัวฐานในการปฏิบัติอย่างที่พระอาจารย์ท่านตรัสไว้ในพรหมจารย์สูตรครับเพราะเวทนาเป็นฐานเป็นฐานะถ้าไม่มีเวทนาไม่มีฐานไม่มีฐานะที่จะมาปฏิบัติเลยไม่มีเรียนรู้อะไรมีแต่จิตแสหามีแต่จิตตัณหามีแต่จิตดิ้นรนแสหาทั้งนั้นไม่มีตัวที่จะปฏิบัติมีแต่จิตดิ้นรนบ้าๆไปหมดต้องมีฐานที่ยึดฐานที่เรียนฐานที่รู้ฐานที่จัดการฐานที่แก้ไขฐานที่จะทำให้มันจบได้จบได้ก็จบได้โดยที่เวทนาแยกเป็นเนกขมสิตาเวทนาได้จนเป็นอุเบกขาเวทนาได้รักษาอนุรักษณาประทานรักษาอุเบกขาเวทนาให้ถาวรทำได้ทุกปัจจุบันเป็นอดีตรักษาเป็นอดีตทำให้มันคงที่ทำให้มันชัดเจนทำให้มันคงเที่ยงทำให้มันเป็นผลสำเร็จที่เด็ดขาด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 ไม่มีผิดพลาดนะแม้แต่ที่สุดชุดโลกเนี่ยนะหลับตาชุดตีลังกาชุดหันหลังชุดชุดเข้าหมดเข้าห่วงบาสเกตบอลแล้วชุดรอดบ้างคาดไปปั๊บมันจะรู้องค์มุมรู้ทุกอย่างรู้แรงรู้องศาแสดงว่าจบครบได้หมดทุกท่าเป็นอัตโนมัติเลยว่าทุกอย่างก็ไม่มีผิดพลาดทุกอย่างจะอยู่ในดีลาไหนถูกจับเปลี่ยนจับแกว่งจับกระแทกอยู่ในท่าไหนอุเบกขาได้หมดกราบขอโอกาสค่ะขอโอกาสเรียนถามพ่อท่านนะคะคืออย่างบางเรื่องที่เรายังติดอยู่อะค่ะก็ได้ฟังธรรมะที่พ่อท่านสอนบอกว่าก็ให้พิจารณาตามความเป็นจริงอย่างเช่นเราติดแกงเขียวหวานเราก็รู้ว่าเออมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่อย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็รู้แล้วค่ะรู้มันก็รู้แต่จิตมันก็ยังติดอยู่อย่างนี้แสดงว่าเรายังไม่สามารถพิจารณามากพอจนเกิดปัญญาไม่ไปถึงแกงไม่ถึงเนื้อเรากินอะไรเรากินรสเขียวหวานกินกลิ่นกลิ่นสีกลิ่นสังขารคือการปรุงแต่งของแกงเขียวหวานหรือเราจะกินเอาธาตุที่มากับเขียวหวาน
มันมาธาตุที่มันมากับมะพร้าวธาตุที่มันมากับเนื้อธาตุที่มันมากับพืชผักที่แกเป็นในนั้นมาจากน้ำตาลจากเกลือจากอะไรก็แล้วแต่ถ้าผู้ใดชัดเจนในสิ่งเหล่านั้นเมื่อมีคนเอาเฉพาะผักมาให้กินเอาเฉพาะกะทิมาให้กินเอาเฉพาะเกลือมาให้กินเราก็สมควรกินเอาเนื้อมาให้กินเราไม่กินเอาน้ำมาให้กินเราไม่กินเราก็กินสิ่งที่ควรกินถ้าแกงเขียวหวานมันมีอะไรบ้างเราได้กินแต่แยกแต่ละอันแต่ละอันเราก็ได้กินแกงเขียวหวานทั้งหมดแล้วครับผมแต่เขาไม่เอาไปยอมเสงทำพิธีการให้เมื่อยกว่าจะได้กินต้องมาหั่นต้องมาผสมต้องมาตำต้องมาคลุกต้องมาผัดต้องมาแกงต้องมาต้มก็ต้องมาโอ้กว่าจะได้กินมีครั้งนึงครับพี่นิดปฏิพลพูดตลกให้ผมฟังกินกาแฟแยกส่วนอ่ะแล้วก็ไปเต้นๆเขย่าให้มันคนกันในท้องเหมือนกันเต้นกี่คนมันไม่คนในท้องหรอกคุณกินอะไรเข้าไปในท้องมันปรุงแต่งมันจัดการมันเรียบร้อยแล้วจริงๆคุณกินเข้าไปนั่นนะมันทำให้มันแยกยากนะครับเพราะคุณเองคุณไปผสมกันจนมันแยกยากมันจะแยกเอาธาตุแต่ละอย่างแต่ละอย่างออกไปเนี่ยโอ้โหไอ้คนนี้ทรมานกูจริงเว้ยไอ้ในท้องเนี่ยมันจะร้องกันอ่ะโดยเฉพาะคนไทยอะไรกันวะเครื่องปรุงมากที่สุดปรุงจริงๆเลยผมว่าชาติไหนจะสู้ไทยได้บ้างไม่ได้เลยร่างกายมันต้องไปแยกเป็นธาตุเล็กๆอยู่ดีใช่เล็กๆอยู่ดีเอาไปใช้เป็นธาตุตัวแต่ละอันนี้คนกันมันเลยงงมันย่อไปหมดเลยมันก็เสียเวลาที่จะต้องมาแยกเพราะฉะนั้นถึงเดี๋ยวก็แสบท้องเดี๋ยวก็ปวดท้องเดี๋ยวก็ร้อนท้องเดี๋ยวก็ขี้แตกเวลาป่วยเนี่ยให้กินอาหารข้าวต้มอย่างนึงกินเกลือให้มันง่ายที่สุดไปกินซับซ้อนพระท่านเคยสอนไว้ผมจำไว้อย่างดีเลยการกินอาหารทั้งหลายเนี่ยร่างกายดูดเอาไปแต่ธาตุเท่านั้นแต่ร่างกายไม่ได้ดูดเอาความอร่อยของกิเลสเราไปหล่อเลี้ยงร่างกายนะร่างกายไม่สนใจนะว่าคุณจะอร่อยหรือไม่อร่อยโอ้ยคนเขากินมีรสชาติมีอร่อยอร่อยเขามีชีวิตชีวาจะตายแต่ร่างกายไม่สามารถเอาความอร่อยของเราเนี่ยไปเลี้ยงร่างกายเลยตัวความโง่ไม่อร่อยกินไม่ลงตัวความโง่ไปเลยความโง่จะเอารสอร่อยร่างกายบอกโอ้โหร่างกายไม่สนต้องมานั่งแยกกับเองนี่แหละเองอัดปุ๊บปุ๊บแสดงว่าร่างกายนี่ก็คืออุตุแท้ๆเลยใช่ไหมครับพระท่านมันดูดเอาแต่ธาตุอย่างเดียวอ่ะไม่ใช่อุตุเนี่ยมันจะเอาธาตุเอาพิชาดีกว่าครับพิชามันสามารถที่จะดูดสิ่งที่มีเพลงที่พระท่านแต่งอ่ะเราเกิดมาจากดินแท้ๆเราเกิดมาจากไฟแท้ๆอะไรเงี้ยก็คือร่างกายเนี่ยมาจากดินน้ำไฟลมครับไม่มีความอร่อยปนแสดงว่าการปรุงแต่งของร่างกายแท้ๆก็เป็นเพียงพืชไม่เอากิเลสเข้าไปเลี้ยงขันใช่มันเป็นธาตุชีวะไงเราจะไปเอาอุตุทีเดียวนี่มันเข้าใจมันลึกไปมันเข้าใจแล้วว่ามันก็ปรุงด้วยอุตุนั่นแหละแต่ว่ามันก็ต้องปรุงอยู่เพราะว่าเรายังเป็นสังขารที่ปรุงแต่งชีวะคือสังขารปรุงแต่งด้วยธาตุเหล่านั้นกับนามมันทำคือชีวะไอ้คือจิตวิญญาณคือธาตุพลังงานที่มันยังยึดเกาะกันอยู่เพราะฉะนั้นคุณเป็นธาตุพลังงานที่ยึดเกาะในวจิตวิญญาณเนี่ยคุณต้องเรียนรู้ให้ทันเลยว่าอ๋อจิตวิญญาณมันเป็นอย่างนี้เองทำให้จิตวิญญาณสะอาดก่อนสะอาดจากไอ้เครื่องปรุงแต่งที่มันมาปรุงแต่งมันเกินกว่าความเป็นจริงอ๋อพอรู้แล้วเหลือธาตุสะอาดที่เป็นสังขารมันสะอาดนะสังขารสะอาดเพราะมีปัญญารู้แล้วว่าสังขารสะอาดเป็นเช่นนี้เราจึงจะสามารถไม่ติดไม่ยึดเพราะเราเอาไม่ติดรสไม่ได้ติดกลิ่นไม่ได้ติดเสียงไม่ได้ติดสัมผัสแม้ที่สุดไอ้การมันเป็นสังขารปรุงแต่งกันอยู่นี่ก็เข้าใจว่ามันไม่ใช่อัตตาครับมันไม่ใช่สิ่งที่ปรุงแต่งคิดกันเป็นก้อนที่จะต้องไม่แยกจากกันเลยไม่ใช่มันชั่วคราวมันอนัตตามันไม่มีตัวตนหรอกแยกออกไปแล้วมันศูนย์หมดเลยแต่มันมีธาตุตั้งแต่2ตัวขึ้นมา3ตัว4ตัว5ตัว6ตัว
รายการวันนี้เนื้อหาโดยมากออกไปในทางปรุงแต่งแยกธาตุในการปรุงแต่งวันนี้น่าจะพูดถึงตอนชีวิตนี้อะไรควรปรุงแต่งไม่ปรุงแต่งประมาณนั้นอย่าเอาไอ้ที่มันเป็นกิจลิเอาไอ้สิ่งที่ไม่ควรมาปรุงแต่งแล้วเราก็รู้ความไอ้ธาตุปรุงแต่งในสังขารนี้มันไม่ใช่อัตตามันเป็นอนัตตาครับมันมารวมกันอยู่ชั่วคราวเพราะฉะนั้นอยู่อย่างมีประโยชน์ก็มีประโยชน์ไปผู้ที่รู้จริงแล้วมันจะรู้ว่ามันปรุงแต่งกันอยู่นี่คืออะไรบ้างและสามารถที่จะรู้ว่าอนัตตาอ๋อปรุงแต่งมันไม่ปรุงแต่งมันคือแยกปล่อยมันก็จะเป็นธาตุอุตุนธาตุไปหมดคนนี้จึงสามารถทำให้สังขารนี้แยกเป็นอุตุธาตุไปได้หมดก็จบ